สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับดิฉันและรายการ Speak Out นะคะทางช่อง True Insight ที่เป็นประจำอยู่แล้วกับดิฉันดารณีนุชโพธิปิติพิธีกรสุดเก๋รวมไปถึงเพื่อนพิธีกรของดิฉันนะคะคุณก้องปิยะพิธีกรสุดเก๋าสวัสดีครับคุณท็อปแนะนำเป็นพิธีกรสุดเก๋าแหมไม่อยากเป็นพิธีกรสุดเก๋าคุณท็อปเป็นพิธีกรสุดเก๋าไหมไม่เอาไม่เอาอยากเป็นพิธีกรที่มีรสชาติที่หวานมันเข้มข้นขมนี่ดิฉันไม่เคยเห็นคุณก้องใกล้ชิดขนาดนี้เลยเนอะรู้สึกไหมว่าเราใกล้ชิดก้องมากแล้วก็มีกลิ่นหอมตลอดเวลาพูดจาอย่างนี้เนี่ยรสชาติคล้ายกับแบบเวลาเราเลียดกาแฟนะคะยังไม่จบไม่จบแล้วก็มีเสียงกึกอะไรอ่ะเครื่องมีเสียงปั่นครัวกาแฟครัวเออคงปวดหัวแต่พอจะเข้าเขานะถ้าพูดถึงความหอมมันแล้วก็เป็นแบบเป็นบรรยากาศที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขสุนทรีเหมาะกับแขกรับเชิญของเราวันนี้คุณก้องใช่คุณท็อปครับเพราะวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับนั่นเป็นนะฮะเป็นผู้ที่จะตามทรูวิชั่นมาโดยตลอดคุณท็อปจะทราบว่าเรามีโปรเจกต์พิเศษได้เป็นโปรเจกต์มาสเตอร์พีซเลยนะฮะซึ่งเกิดใครเคยได้ยินนะเกมโชว์ที่ชื่อว่า Coffee Master by True Coffee นะฮะเคยได้ยินไหมคุณท็อปเคยได้ยินสินี่คุณท็อปครับเป็นเกมโชว์ที่เลือกกลุ่มผู้เข้าแข่งขันเป็นหนุ่มสาวหน้าตาเรอะและมีความสามารถ12ท่านมาร่วมในรายการนะครับซึ่ง12ท่านนั้นจะมาเรียนรู้ฝึกฝนและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับร้านกาแฟนะฮะตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลาถึง2เดือน2เดือนมาเรียนรู้แก้ปัญหาเฉยๆไม่พอค่ะเรานะคะมีเงินรางวัลให้ชิงกันถึง1ล้านบาทโอ้โห1ล้านบาทถ้าเป็นดิฉันอาจจะเอาไปเป็นทุนการศึกษาแต่ของพวกเขาไม่ค่ะเอาไปเริ่มต้นทำธุรกิจนะคะแล้วก็ได้เป็นเฒ่าแก่ได้เป็นเจ้าของกิจการตัวเองด้วยถูกต้องตอนนี้ครับเพื่อไม่เสียเวลาค่ะไปพบกับพวกเขาก่อนเลยทั้ง12คนเลยครับชมเลยครับนะคะหน้าตาสดใสแล้วก็หน้าตาสวยหล่อนะคุณก้องค่ะครับต้องบอกว่าแต่ละคนนี่นะคะจะบอกว่าจะเริ่มต้นเป็นเฒ่าแก่เลยก็ไม่ได้นะหน้าตาน่าจะเป็นแบบว่าพนักงานที่เพิ่งจะเริ่มต้นฝึกงานเพราะหน้าอ่อนเหลือเกินหน้าอ่อนคุณท็อปแต่ประสบการณ์หรือความคิดไม่อ่อนอย่างนั้นขอให้เขาแนะนำตัวเลยดีแนะนำตัวเลยนะครับต้นจาก M1 ค่ะครับสวัสดีครับผมก็ชื่อปัชวัฒน์นะครับประกาศสวัสดีชื่อเล่นชื่อตวงครับรหัส M1 ครับค่ะสวัสดีค่ะการมงตีเนตรกุลค่ะเมย์ M2 ค่ะสวัสดีค่ะปัวปณิตราเลิศชนาสมบัติ M3 นะคะทานกาแฟที่ไหนก็ไม่สุขสดใสเท่าที่บ้าน Coffee Master แต่ถ้าให้ดีต้องปัว M3 เสิร์ฟนะคะเอา M4 สวัสดีครับจักรพันธ์สุทัศน์มาลีโอ๊ต M4 ครับ M5 ละตัวตื่นเนี่ยแนะนำตัวนะคะ M5 สวัสดีครับชัดชัยอำนวยยนวาลี KM5 ครับ K K น้อง M6 ค่ะสวัสดีครับผมณัฐพงศ์พิพัฒน์ชัยสิริครับเคนครับ M6 ครับว้าว M7 จ้ะสวัสดีครับผมแนทอิทธิพงศ์ตติยพรครับ M7 ครับต่อมาค่ะ M8 ไม่มาสกิปมาที่ M9 เลยค่ะสวัสดีค่ะกิติกาอุโสพลส้ม M9 ค่ะแล้วก็มา M10 ครับสวัสดีค่ะเนยเอ็มสิตราคำมีสีสุก M10 ค่ะครับ M11 11ครับสวัสดีครับผมชลเทพลีธนาเสนครับหยี M11 ครับผมสวัสดีค่ะนวลพันธ์ชื่นประโยชน์แนน M12 ค่ะครับแหมเอาปรบมือต้อนรับน้องๆหน่อยวันนี้ที่มาเป็นท่านหนึ่งคือ M8 ใช่ไหมคือน้องน้ำนะครับน้องน้ำไม่ได้มาค่ะแหมดีนะมีแค่12 M ทำไมฮะมีเป็นหลักร้อยมันจะไปถึง150ไม่ถึงไม่ถึงนะคะต้องบอกว่าทั้ง12 M ของเรานี้นะคะน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคุณก้องขาครับอยากทราบว่าแต่ละคนนั้นนะครับสนใจอะไรเป็นน่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจของเกม Coffee Master by True Coffee อะไรน่าสนใจบ้างเริ่มที่เอาคนไหนก่อนอ่ะ M1 ครับก็สิ่งที่น่าสนใจในรายการนี้นะครับก็เป็นเรียลิตี้แต่ว่าเราอาจจะเห็นเรียลิตี้ที่อาจจะแข่งร้องเพลงแข่งเต้นแต่คราวนี้เราจะมาดูว่าถ้าคุณมาแข่งบริหารกาแฟเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนคือเป็นแต่แนวบันเทิงเนาะของเรานี่เป็นแบบแนวที่แบบว่าเขาเรียกว่าใกล้ชิดชีวิตจริงคนนะเนาะผมเชื่อว่ามีคนที่ชื่นชอบกาแฟและธุรกิจการบริการทางร้านอาหารและเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเราก็มาดูด้วยว่าเฮ้ย
มันจะแก้โจทย์มันจะช่วยกันทำงานอะไรสำเร็จไหมอะไรอย่างเงี้ยถ่ายดีนะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจในฝันของหลายคนเนาะลองฟังผู้หญิงไหมคุณท็อปเอา M10ความน่าสนใจของรายการความน่าสนใจของรายการนะคะก็คือมันเป็นเรียลลิตี้อะค่ะแล้วมันเป็นครั้งหนึ่งและครั้งแรกนะคะที่ True Vision จัดเรียกว่าโปรเฟสชั่นอลหลายๆทีมมารวมตัวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยคิดว่าใครได้ยินแบบนี้ก็คงต้องสนใจนอกจากกาแฟ True Coffee จะเป็นโปรเฟสชั่นอล True Vision จะเป็นโปรเฟสชั่นอลด้านแบบรายการที่โชว์ก็เลยเป็นจุดสนใจที่ต้องมาถามจริงๆนะจ๊ะ M4 มาเพราะรางวัลด้วยหรือเปล่าไม่ครับไม่เลยจริงๆแล้วมาเพราะอะไรอะไรน่าสนใจคะฝันไว้ว่าในอนาคตอยากจะเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองครับเห็นไหมเห็นไหมแต่พี่ว่า M3 อนาคตอยากจะเป็นเจ้าของวินได้เปล่าลูกใช่ใส่ถุงมือมาเป็นดีไซน์เป็นซิตี้ท็อปที่ท็อปแล้วก็อาจจะเป็นร้านกาแฟที่เป็นการดีลิเวอรี่ไงน้องใครไม่ใส่ใครไม่ใส่ใครไม่ใส่บินซื้อหมดแต่เราเป็นแผนกเดลิเวอรี่ไงคะเห็นไหมมีการขายขี่ไปส่งที่บ้านใช่แต่ในแง่ของผู้ชมนะคะความน่าสนใจของเกมโชว์ Master Coffee by True Coffee นั้นต่างจากรายการอื่นๆอยู่แล้วเป็นรายการแรกเลยที่มามุ่งประเด็นเรื่องเกี่ยวกับร้านกาแฟรายการแรกเลยใช่ไหมคะแล้วนอกเหนือจากเป็นรายการแรกแล้วมีอะไรน่าสนใจอีกใครอยากจะบอกได้นายญี่ปุ่นหมายเลข M6 M6 หน้าตาเหมือนคนญี่ปุ่น M6 น้องเคนขอบคุณครับขอบคุณครับน้องเคนน้องนายญี่ปุ่นคนไทยครับภูมิใจโอเคความสำคัญของรายการนี้นะที่แตกต่างจากรายการอื่นเลยก็คือคนดูที่ดูเราทางบ้านสามารถเข้ามาหาพวกเราทุกคนได้ที่ร้านกาแฟของเราเข้ามาดื่มได้จริงๆเข้ามาซื้อได้จริงๆสัมผัสตัวเป็นที่ไหนได้เลยที่ไหนที่ Crystal Design Center ครับโอ้บ้านของเรานะครับ Crystal Design Center right yes yes อยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนฮะอยู่ทางเดินทางด่วนลำอินทาทางเดินรับอินทราเออมันแตกต่างจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเป็น reality ถ้าเกิดว่าปกตินี้ที่เราเคยดูเนี่ยเราก็จะกดโหวตเอาแล้วก็แบบว่าเห็นทุกคนอยู่ในตู้ไม่ได้แบบเหมือนเลี้ยงธรรมกรแต่เราแบบนี้เนี่ยมาสัมผัสตัวตนได้ด้วยโอเคจริงๆต้องใช้ชมได้เลยสมมติชอบน้อง M5 ก็ไปซื้อกาแฟของ True Coffee ที่ M5 ได้เลยใช่ไหมฮะก็ส่งกันสดๆทุกแก้วเลยครับอ่าเห็นไหมแต่ละคนจะมีประสบการณ์เดี๋ยวเราค่อยเมาส์กันแล้วกันเรื่องนี้นะคุณท็อปพอฟังรายการอย่างนี้น่าสนใจคุณท็อปค่ะแต่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นรายการที่เป็นมาสเตอร์พีซแบบนี้นี่นะคนนี้ก็คิดจะเป็นคนที่ให้กำเนิดรายการนี้นะเป็นใครเป็นใครแล้วก็คิดยังไงถึงให้กำเนิดรายการนี้ไปชมกันเลยเชิญเลยค่ะเราต้องการทำรายการเรียลลิตี้หนึ่งรายการนะครับเพื่อ เปิดให้เห็นว่าการทำธุรกิจเล็กๆหรือการเริ่มธุรกิจเล็กๆของคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีความยากง่ายหรือมีความซับซ้อนในการทำธุรกิจมากน้อยแค่ไหนร้านกาแฟมันไม่ใช่แค่มานั่งดื่มกาแฟร้านกาแฟมันเป็นเหมือนที่เล็กๆที่ทุกคนมาพบปะกันได้มันเป็นอะไรที่คนมานั่งชิมสบายเนี่ยร้านกาแฟมันเป็นธุรกิจของคนรุ่นใหม่ความน่าสนใจมันอยู่ที่ร้านกาแฟเนี่ยนะครับผู้ชมสามารถเดินเข้าไปทานไปสั่งกาแฟให้เขาชงกาแฟให้เราหรือว่าไปนั่งคุยกับเขาหรือว่าไปพบปะเขาได้เลยที่ร้านมันจะเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นกับคนดูโดยตรงนะครับแล้วออกทีวี24ชั่วโมงคนดูก็จะได้เห็นนะครับแล้วก็ทราบถึงขั้นตอนการทำธุรกิจร้านกาแฟจริงๆซึ่งนอกจาก12คนนี้เขาจะวางกลยุทธ์แล้วนะครับเราก็ยังมีเราก็ยังเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจพวกนี้นะครับเข้ามาให้ความรู้กับน้องๆที่เข้าร่วมรายการด้วยคือคนดูจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันในรายการนะครับนอกจากนั้นมันได้มีความสนุกส่วนตัวของแต่ละท่านที่จะได้รับจากรายการวันที่4กุมภาเจอกันเพราะร้านจะเปิดวันที่4กุมภาครับโอ้โหฟังครับเรียกพี่โขงหรือคุณโขงนะครับก็ฟังแล้วถึงกำเนิดรายการของนะ Coffee Master by True Coffee แล้วคุณท็อปรักใครชอบใครเห็นใครในรายการแล้ว4กุมภานี้เริ่มเปิดชอบใครก็ไปซื้อได้เลย
ที่ Crystal Design Center มันเป็นการแบบว่าเรียกว่าคิดรายการมาเนี่ยทำแทนฝันของใครหลายๆคนเนาะเพราะหลายๆคนที่ต้องบอกว่ามีความฝันอยากจะเปิดร้านกาแฟเราก็ยังอยากมีเลยมันสงบดีอย่างนี้แต่ต้องฝากน้องๆตั้งแต่ M1 ถึง M12 เป็นผู้ดำเนินรายการต่างๆหรือว่าเป็นคนเป็นตัวแทนของเราว่าเราจะถูกใจสไตล์ของใครแม่แค่ฟังช่วงแรกก็น่าสนใจแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะต้องอย่าไปไหนนะคะอยู่ชิดขอบจอเลยจริงๆเขาออกอากาศกันวันที่4กุมภาพันธ์แต่รายละเอียดต่างๆนะคะสปีกเอาท์ของเราจะนำมานำเสนอให้ทุกคนได้ทราบช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ